3มกราคม2558ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลสันผักหวานได้แถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมของดีตำบลสันผักหวานและมหัศจรรย์ดินยิ้มประติมากรรมดินเผาป่าตาลระหว่างวันที่30ถึง31มกราคม2558และวันที่1กุมภาพันธ์2558ณบ้านป่าตาลหมู่4ตำบลสันผักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นและเพื่อกระตุ้นภาวะในยามที่เศรษฐกิจซบเซาเรียนเชิญทุกท่านนะครับพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องใกล้เคียงนะครับไปเที่ยวงานมหัศจรรย์ดินยิ้มนะครับแล้วก็งานของดีของตำบลสันผักหวานซึ่งสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลสันผักหวานและองค์การมหาชนจังหวัดเชียงใหม่นะครับปีนี้เป็นปีที่6แล้วครับก็มีกิจกรรมประกวดที่ได้ดินยิ้มนะครับแล้วก็หางเครื่องไทยลูกทุ่งนะครับก็เปิดเป็นโอเพ่นนะครับก็ขอเชิญชวนสื่อมวลชนได้ประสานพันธุ์ให้กับทีมต่างๆนั้นเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ